งประชารัฐของประเทศนั้นที่โปรดเอาน้องมาคืนเถอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงลูกเหลือเกินอยากให้เอาลูกกลับมาคืนจะไม่เอาความไม่เอาเรื่องอะไรทั้งนั้นขอแค่เอาน้องกลับมาคืนให้น้องปลอดภัยก็พอแล้วค่ะถือว่าสงสารครอบครัวหนูเถอะผ่านมานานเกือบ7ปีแล้วที่วันแม่มีเพียงแม่แต่ไม่มีน้องจีจี้ลูกสาวอยู่ใกล้กันเหมือนตอนเด็กน้องจีจี้เจรภัทรทองชุมเด็กหญิงกตัญญูขายพวงมาลัยช่วยพ่อแม่ทำงานในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตั้งแต่9ขวบแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อน้องจีจี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่18กันยายน2553เราก็รอคอยเข้ามา7ปีเต็มแล้วเราก็จะรอจนกว่าจะเจอตัวน้องนะคะเราก็อยากให้ลูกมาอยากเจอลูกอยากกอดลูกเหมือนแม่คนอื่นๆที่เขาได้อยู่กับลูกทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากเป็นหนึ่งในแม่เหมือนที่ทุกคนเป็นที่ได้อยู่กับลูกพร้อมหน้าพร้อมตาเราก็อยากเป็นเหมือนเขาสงสารแม่เธอสงสารครอบครัวเราเธอให้เอาน้องกลับมาคืนเราเพราะที่คุณเอาไปนะเหมือนคุณเอาหัวใจเขาไปขอให้เอากลับมาคืนเถอะเพราะว่าเราเองจะไม่เอาเรื่องไม่เอาความเลยขอแค่เอาตัวน้องกลับมาส่งให้ปลอดภัยแค่นี้เราก็พอใจแล้วค่ะแต่ที่สะเทือนใจและชวนเจ็บปวดยิ่งกว่าเมื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หวังช่วยตามหาหรือสกัดจับหากเป็นเหตุลักพาตัวคำตอบที่ได้กลับมาคือรับฟังแต่ยังไม่รับแจ้งความเพราะเพิ่งหายตัวไปไม่ถึง24ชั่วโมงนี่คือกฎหมายรัฐกฎหมายไทยในขณะนั้นล่วงเลยมาถึงวันนี้น้องจีจี้น่าจะมีอายุประมาณ16ปีเป็นสาววัยรุ่นเต็มตัวแม้จะยังไม่พบเบาะแสใดๆแต่แม่ก็ยังรอทุกเทศกาลไม่ว่าจะผ่านอีกกี่วันแม่วันเกิดวันปีใหม่หรือวันไหนๆก็ยังรอทุกวันรอทุกนาทีรอทุกวินาทีและยังรอที่เดิมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต้นเรื่องกับผมสุประโชคโอภาสคุณนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญผมอยู่ในกลุ่มไลน์ของมูลนิธิกระจกเงาด้วยนะครับตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยจะมีรายงานข้อมูลคนหายเด็กหายแจ้งเข้ามาเป็นระยะดังนั้นนอกจากน้องจีจี้แล้วยังมีเด็กอีกนับร้อยนับพันเด็กอีกจำนวนมากที่หายออกไปจากบ้านแล้วไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยพวงมีปัจจัยมาจากปัญหาในครอบครัวทั้งเรื่องความรุนแรงเรื่องเกี่ยวกับความรักความอบอุ่นเรื่องปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูก็จึงทำให้เด็กเนี่ยตัดสินใจหนีออกจากบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กใช้เครื่องมือสื่อสารเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียไปอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งมันมีแรงจูงใจมันมีคนที่อาจจะยุยงหรือชักชวนให้เด็กเนี่ยออกจากบ้านได้โดยง่ายขึ้นนะครับแตกต่างจากสมัยก่อนที่บางทีเด็กจะหนีออกจากบ้านเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ตอนนี้เนี่ยพอเด็กตัดสินใจที่มีแนวคิดจะหนีออกจากบ้านมันก็มีคนชักชวนมีคนล่อลวงอยู่ในโลกออนไลน์มันก็ทำให้หายออกจากบ้านได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเด็กที่ถูกลักพาตัวนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ 10-20 รายต่อปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มถูกนำไปกระทำทางเพศเป็นหลักนะครับแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่กระทำทางเพศเด็กแล้วก็ฆาตกรรมเด็กด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาในคดีทางเพศมาก่อนแล้วเคยติดคุกมาก่อนหลังจากออกมาแล้วก่อเหตุซ้ำพอก่อเหตุซ้ำก็คิดว่าการที่ปล่อยเด็กไว้มันเป็นอันตรายกับตัวเองก็ทำการฆาตกรรมเด็กเพื่อปิดปากครับอันนี้จะเป็นปัญหาในเชิงอาชญากรรมที่สำคัญเพราะว่าเวลาเด็กหายออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยแนวโน้มในการได้ตัวกลับมาเนี่ยมันอาจกลับมาแบบไม่มีชีวิตอยู่ผู้การฮะเดี๋ยวนี้คนหายเด็กหายนี่ต้องใช้เวลารอ24ชั่วโมงจึงจะแจ้งตำรวจได้ยังเป็นอย่างนั้นไหมฮะไม่เป็นแล้วครับปัจจุบันนี้ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแล้วนะครับว่าการรับแจ้งคนหายเราจะไม่รับแจ้งคนหายครับ เป็นการรับแจ้งคนสูญหายก่อนครับคนหายไปปกติแล้วบอก24ชั่วโมงถือว่าเป็นผู้หายแต่ปัจจุบันนี้นะครับสามารถแจ้งได้เลยเพราะว่าเรามีเครือข่ายนะครับอย่าลืมตำรวจก็มีวิทยุนะครับมีวอสามารถติดต่อพื้นที่ต่อพื้นที่นะครับในกองบัญชาการตำรวจส่วนกลางก็มีตำรวจทางหลวงตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยวตำรวจปคม.นะครับที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเด็กหายเนี่ยนะครับสามารถจะติดต่อได้ทันทีไม่มีครับสามารถแจ้งได้แต่ยังไม่หายครับแจ้งให้ทราบว่าลูกหายไปและให้ช่วยติดตามเด็กหายไปไหนส่วนใหญ่แล้วเราแบ่งการหายของเด็กไว้ไม่กี่ประเภทครับหนึ่งก็คือหนีด้วยความสมัครใจคำว่าสมัครใจก็คือการตามเพื่อนไปติดเกมไปนอนบ้านเพื่อนน้อยใจพ่อแม่นะครับหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแตกแยกนี่คือกรณีแรกนอกจากนั้นลักพาตัวผมใช้คำนี้ถูกไหมฮะลักพาตัวยังพอมีอยู่คือลักพาตัวเพื่อไปการอนาจารครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีบ้างผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของทางเพศเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับลักล่วงเพศพวกนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งทางกองคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มีการช่วยเหลือมาหลายเคสนะครับที่เป็นลักษณะของการพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารเด็กหายที่สมัครใจออกไปจากบ้านเองส่วนใหญ่ก็เหมือนกันไม่ได้กลับมาอีกเลยนะคือส่วนใหญ่แล้วเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านเนี่ยยังมีโอกาสในการได้กลับมาเพียงแต่ว่าโอกาสในการได้กลับมาเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาสังคมด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านเนี่ยมีแนวโน้มไปอยู่กับคนที่รู้จักในโลกออนไลน์คราวนี้เนี่ยแน่นอนมันจะมีความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่มีการป้องกันมันก็นำมาซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ตั้งครรภ์แล้วเลี้ยงไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทอดทิ้งเด็กหรือถ้าตั้งครรภ์แล้วไม่ประสงค์จะเอาเด็กไว้เนี่ยก็ใช้วิธีการทำแท้งเถื่อนซึ่งบางทีแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาต่อเรื่องสุขภาพของเด็กตามมานะครับเด็กบางคนเข้าสู่การใช้สารเสพติดนะครับบางคนเนี่ยเข้าสู่การรวมกลุ่มแก๊งกันแล้วก็ไปประกอบอาชญากรรมกลายเป็นเรื่องของอาชญากรเด็กได้หรือบางกรณีเนี่ยเด็กต้องการที่จะทำงานคราวนี้งานปกติเนี่ยไม่รับเด็กเข้าทำงานอยู่แล้วก็ต้องไปทำงานในธุรกิจสีเทาก็อาจจะเข้าสู่การขายบริการทางเพศอย่างที่เป็นข่าวกันมันจะกลายเป็นลูกโซ่เป็นปัญหาใยแมงมุมเลยเชื่อมโยงกันไปนี่เป็นปัญหาของเด็กคนหนึ่งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเด็กกลุ่มที่หายออกจากบ้านจากความรุนแรงในครอบครัวซึ่งบางทีการที่เจอตัวเด็กก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้เพราะว่าการนำเด็กเข้าไปสู่ความรุนแรงอีกครั้งก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับอย่างเด็กที่ถูกอย่างนี้เรียกว่าลักพาตัวมีแนวโน้มว่าถูกลักพาตัวเพราะว่าเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงอายุของเด็กที่ถูกลักพาตัวเนี่ยอยู่ในช่วงวัยตั้งแต่4 ถึง 8 ขวบนะครับที่เป็นสาเหตุที่เป็นกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งเลยเนี่ยเด็กยังต่อสู้ขัดขืนไม่ได้ชักจูงได้โดยง่ายนะครับแล้วก็อยู่ในวัยที่สามารถที่คนร้ายสามารถกระทำทางเพศได้สถิติผมอยากทราบสถิติหน่อยว่าเรานับกันยังไงเป็นรายเดือนรายปีตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถิตินับทุกวันเพราะว่ามีการรับแจ้งเด็กหายทุกวันนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยมีเด็กอย่างขั้นต่ำเลยเนี่ยต้องรับแจ้งไม่ต่ำกว่า30คนแน่นอนในบรรดา30คนต่อเดือนใช่ครับได้กลับมาขนาดไหนเราเจอเด็กหายประมาณ 90% นะครับเรามีหลักในการทำงานเนี่ยคือใช้การสืบสวนเป็นหลักก่อนเด็กหายจากสิ่งไหนให้ตามจากสิ่งนั้นเด็กติดเพื่อนติดแฟนติดโทรศัพท์ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดในนั้นเด็กหายไปจากการถูกลักพาตัวเนื่องจากว่าเราทำงานเรื่องนี้มานานมันจะมีแผนประทุษกรรมของคนร้ายมีวิธีการของคนร้ายอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไปไล่ตามแผนประทุษกรรมที่ผ่านมาไปดูข้อมูลประวัติคนร้ายเดิมนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างการเดินทางทำยังไงการพักของเขาพักที่จุดไหนเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำงานร่วมกับตำรวจในทุกมิติดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุเด็กหายขึ้นรายหนึ่งเนี่ยก็จะมีการประสานงานตำรวจหลายหน่วยนะครับมีทั้งมีการตั้งกรุ๊ปไลน์ระหว่างมือที่กระจกเงากับตำรวจรถไฟเวลาถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะหายไปและถูกพาไปผ่านรถไฟเนี่ยเราก็จะประสานเข้ากรุ๊ปไลน์ทันทีแล้วก็ทำการช่วยเหลือเด็กได้หลายคนเคยแม้กระทั่งจับกลุ่มคนร้ายได้ด้วยบนขบวนรถไฟนี่ก็เป็นอะไรอ่ะมิติในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ในสหรัฐอเมริกามีระบบ Amber Alert เกิดขึ้นเพื่อช่วยตามหาเด็กหายระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงแหลมสูงไปยังผู้ใช้สมาร์ทโฟนพร้อมกันแบบเรียลไทม์เวลามีเด็กในพื้นที่ถูกลักพาตัวไปโดยส่งเสียงพร้อมข้อมูลสถานที่เกิดเหตุรูปร่างหน้าตาเด็กหมายเลขทะเบียนรถและลักษณะของรถที่คาดว่าลักพาตัวเด็กไปเมื่อทุกคนในพื้นที่ได้รับแจ้งเตือนแบบนี้ก็จะคอยสอดส่องรถต้องสงสัยและช่วยกันสกัดยับยั้งไม่ให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเด็กมีข้อมูลน่าสนใจในปี 2012 Amber Alert ช่วยตามหาเด็กหายได้กว่า 850 คนเลยทีเดียวและนอกจากแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วยังสามารถแจ้งเตือนผ่าน Facebook ได้อีกด้วยแต่ข้อมูลอีกมุมทั่วสหรัฐกลับมีผู้ติดตั้งและใช้ระบบนี้เพียง 700,000 คนเท่านั้น